วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเดิมเป็นโรงเรียนพดุงครรภ์อนามัยขอนแก่นสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก่อตั้งและดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505เมื่อปีพุทธศักราช2536วิทยาลัยได้โอนไปสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2537วิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและย้ายออกจากศูนย์อนามัยที่7มาสร้างใหม่ณที่สาธารณประโยชน์นนป่าแดงบ้านเป็ดมีเนื้อที่46ไร่เลขที่354หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดอาคารที่ทำการใหม่ในวันพุธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2542ในปี2544วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งในปี2562มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกพุทธศักราช2562เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย2สำนักงานคือสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการมี2คณะคือคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์วิทยาลัยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นจำนวน49ไร่110ตารางวาประกอบด้วยพื้นที่ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น47ไร่3งาน 34.10 ตารางวาและพื้นที่ในศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น1ไร่67ตารางวามีอาคารอเมริกัน1หลังอาคารเรียน2หลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ1หลังอาคารหอพัก2หลังหอประชุม1หลังโรงอาหาร1หลังบ้านพักอาจารย์4หลังแฟลตพยาบาล1หลังบ้านพักเจ้าหน้าที่2หลังและมีอาคารหอพักนักศึกษาในบริเวณศูนย์อนามัยที่7 1หลังตราสัญลักษณ์วิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีอักษรสอเสือและอักษรวอแหวนเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นพระนามาภิไธยย่อมาจากคำว่าสังวาลดอกไม้ประจำวิทยาลัยคือดอกคูณซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่นหมายถึงความสงบสุขอย่างยั่งยืนสีประจำวิทยาลัยคือสีเหลืองดอกคูณหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมีคุณธรรมธงประจำวิทยาลัยใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูณมีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยตรงกลางเป็นรูปพระนามย่อสววิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียนสร้างกำลังคนทางการพยาบาลเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชนอัตลักษณ์บัณฑิตคือจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ค่านิยมคุณธรรมร่วมในการพัฒนาองค์กรคือซื่อสัตย์รับผิดชอบเอื้ออาทรปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขได้แก่หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตหลักสูตร4เดือนหลักสูตรอบรมการพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยหลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหลักสูตร1เดือนหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลและการจัดประชุมวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพเป็นต้นผ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นตั้งแต่วิทยาลัยเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวม13คนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นโดยดร.สุภวดีแถวเพียโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยประกอบด้วย4ด้านคือ 1. ด้านบริหาร 2. ด้านวิชาการ 3. ด้านวิจัยและบริการวิชาการและ 4. ด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลงานเด่นและความภาคภูมิใจในปีการศึกษา2563และ2564มีดังนี้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติรูปแบบออนไลน์ของภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาจำนวน6รางวัลโดยเป็นรางวัลชนะเลิศลำดับที่1จำนวน3รางวัลนายอดิศรศรีพินได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่นสาขาศิลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมประจำปี2564วันที่30กันยายน2564นางสาวปานทิพย์แก้วกัลยาได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่นสาขาศิลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมประจำปี2563วันที่20ตุลาคม2563รางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากรอาจารย์วิไลวรรณวัฒนานนท์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาลประเภทอาจารย์พยาบาลประจำปี2563จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยอาจารย์ศิลานีสีหาภาคได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่นด้านการวิจัยระดับเครือข่ายของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2564และรางวัลชนะเลิศประเภทอาจารย์พยาบาลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพเรื่อง CareTech EMS Version จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาลประจำปี2563อาจารย์สมใจเจียรพงศ์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นต่อเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยประจำปี2564สาขาการศึกษาพยาบาลประเภทอาจารย์พยาบาลอาจารย์ดวงชีวันเบญจมาศได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นต่อเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยประจำปี2564สาขาการศึกษาพยาบาลประเภทอาจารย์พยาบาลอาจารย์ดร.สาครอินโทโลและอาจารย์นวลละอองทองโคตรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามประจำปีการศึกษา2564การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยด้านการวิจัยและผลงานวิชาการรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร32เรื่องแยกเป็นผลงานวิจัย27เรื่องบทความวิชาการ3เรื่องและหนังสือ2เรื่องได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก1,379,922 บาทวิทยาลัยมีโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health Prism รวมทั้งการทำ MOU กับ16อำเภอในจังหวัดขอนแก่นและต่างประเทศ2แห่งคือ Harvard Medical Schoolและ Brigham and Women's Hospital University of South Carolina วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ต้องมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนการสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนการบริการวิชาการที่เน้นชุมชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้เป็นสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างแท้